ดครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองทางนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่กันในเกม Minecraft นะครับอยู่กับพี่ไอซ์แล้วก็ไอ้กิจคิงหน้านะครับผมนะโอ้โหสวัสดีครับ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 แม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับในวันนี้นะครับผมแล้วอยู่ใน Minecraft ในแมปที่มีชื่อว่ากระโดดตรงไปข้างหน้านะครับผมเมื่อเรากระโดดตรงไปข้างหน้าใช่ไหมทุกคนก็คือว่าก็แค่กระโดดไปข้างหน้าเฉยๆละไม่มีอะไรหรอกใช่คือแบบนี้ก็คือแบบว่าอยากให้เรากระโดดไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อเราโดดไปเรื่อยเสร็จปุ๊บเราก็จะเป็นเทพแห่งMinecraftโดดเลยปะยังไงคือแบบนี้เป็นแบบ 2D เว้ยคือด่าเป็น 2D นะค่อยไปถ่ายดูนะครับมันเป็นคลิกเบต 2D แหละความจริงมันก็ไม่ใช่ 2D หรอกอ่ะวิธีการเล่นก็คือโดดไปเรื่อยครับผมก็โดดไปครับโดดไปครับโดดชิวๆครับโดดชิวๆครับมอถึงตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นบอททอนนะครับอะไรวะโดดชิวๆกูไปติดตกอะไรวะพี่ก็โดดแบบง่ายๆชิวๆเอ้ยโดดนี่แหละโอเคพี่ไอซ์ทำไมพี่แบบโดดยากเลยขนาดโอ้โหกูตกเหมือนกันทุกคนครับแม่ต้องเข้าใจนะครับแบบนี้มันยากนะครับแต่ว่าเรามีหูฟังที่ดีอยู่ไอ้พี่เฮ้ยในการได้ยินด้วยช่วยในการได้ยินเสียงเท้านะพี่นะแม่ต้องมีหูฟังดีๆหูฟังนี้มีชื่อว่าหูฟัง MSI พี่ MSI MSI รุ่นนี้นะครับมันมีชื่อรุ่นว่า MSI GH 50นะครับผมซึ่ง MSI GH 50นี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายมากนะครับผมและมีระบบ Serial 7.1 นะครับพร้อมกับราคาที่แตะต้องแบบย่อมเยาเลยนะน้องๆนะคือทุกอย่างมันดีมากนะครับผมและสามารถปรับสีปรับแสงได้ในโปรแกรม MSI เลยนะครับผมและประกัน1ปีเต็มๆเลยทุกคนอย่าจริงๆMSI นี่ผมบอกเลยนะครับว่าแบรนด์นี้กำลังมาแรงนะครับตั้งแต่จอภาพยันหูฟังอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับผมที่อยากมาแรงหมดเลยนะครับนะสามารถไปสั่งซื้อก็ได้นะครับผมใช่ครับไปแล้วรู้กันนะครับผมไอ้ไอ้ปะเอาพี่ไอ้ไม่รอผมเลยเข้าไปกันหมดแล้วกิจมึงช้าอยู่คนเดียวกิจโถ่เอ้ยแล้วเขามีเมาส์อะไรพวกนี้ไหมมีเมาส์เขามีเมาส์ครับเมาส์นี่เดี๋ยวแบบเราจะเอาให้ดูรอบหน้านะครับรอบนี้เราต้องเล่นอันนี้ก่อนนะครับผมนะพี่ไอ้อยู่บนหัวผมว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเขาบอกว่า red คือ hiddenคือฟ้าก็คือแบบว่าเรามีโอกาสที่เราต้องหาปุ่มเองด้วยว่ะก็คือแบบเราต้องมีปุ่มหาปุ่มเหรอเหมือนว่าเราต้องเจอปุ่มอะแต่ว่ารู้สึกว่าปุ่มน่าอยู่ด่านแรกแต่ว่าช่างมันเถอะพี่ไม่ต้องไปหาปุ่มหรอกเราก็แค่โดดไปเรื่อยแค่นั้นแหละโอ้โหแต่ขี้เกียจการที่จะต้องกลับต้องค่อยว่ากลับมาจุดนี้ว่ะจุดแรกไม่คือแบบสุดยอดจริงครับลำบากเหลือเกินนะผมนี่โอเคครับน้องๆครับไปกันเถอะครับเฮ้ยตกละวะตกละวะอะไรพี่ตกละวะไม่ตายนะเลือดมันไม่ลดกระโดดแน่นอนนี่ครับผมเราค่อยเดินทางไปแล้วกันนะอะไรพี่ต้นแบบนี้ซื้อมาเท่าไหร่แบบนี้หรอซื้อมาแบบถูกๆเองพี่ไม่รู้จำไม่ได้มัน800เหรียญมั้ง700 800เหรียญเปลี่ยนใช้ได้เลยเนี่ยทำไมอ่ะแบบมันแบบไม่ได้ยากอ่ะทุกคนน้องก็คือแบบง่ายๆเหรอไม่ได้ยากเลยแต่ผมบอกไม่ได้แต่ว่ามันก็ดีกับแบบที่เราเล่นกันแต่ก่อนนะที่แบบยากชิบหายยากบรมมายากเลยนั่นน่ะมันยากไปบางแบบคือแบบบางแบบคือแบบมึงสร้างมาให้คนเล่นจริงเหรอแบบนี้ไม่ใช่มนุษย์เล่นละอุ๊ยคิดหมดเลยอันนี้คือแบบกำลังดีไงคือพี่ไอซ์กับไอ้กิจเล่นได้คือแบบผมก็ดีใจแล้วแบบมันก็เป็นแบบที่ดีเล่นได้ได้หันหลังมาดูดิมีใครตามมือทันไหมโอ้โหผมบอกแล้วครับเนี่ยคือกิจคิงเนอร์ครับผมเขาเน้นแต่ PVP มากเกินไปครับทำให้ฝีมือเขากลายเป็นกุ๊กไก่นะฮะโอ้ยปีนี้ขึ้นช้าจังวะโอเคเดี๋ยวนี้ผมไม่เล่นแล้วนะครับน้องๆผมไม่เล่นแล้วช่วงนี้นี่เราต้องแบบพยายามไปนะครับผมป่ะน้องครับตอนนี้นะครับพวงกุญแจพี่ม่อนก็ขายแล้วนะครับอยู่ในช่องผมเอ้ยสามารถทักได้นะครับผมในแฟนเพจผมหรือว่าแฟนเพจพี่เว็บแบกของมาขายได้เลยนะครับนะว่าแอดไลน์ตรงนี้เลยนะครับผมคิวฝากใส่ให้หน่อยนะครับนะคิวครับผมคนต่อครับคนต่อชื่อคิวนะครับซื้อด้วยไอ้สัสเฮ้ยพี่ม่อนของฟรีอะครับมันมีครับของฟรีไม่มีในโลกครับพี่ม่อนโอ้ยนะของฟรีว่าคือถ้ามันเป็นเงินพี่ก็จะให้ของฟรีอยู่แต่มันเป็นเงินเมียด้วยนะครับนะอ๋อที่ยังไงพี่ม่อนไปเอาแล้วกันนะมันเลยฟรีไม่ได้นะครับเงินพี่ครึ่งนึงเงินเมียครึ่งนึงพี่เลยให้ฟรีไม่ได้นะน้องๆนะถ้าเกิดมันเป็นของพี่คนเดียวพี่คงแจกกระจายกระจุยกระจายอะนะมันอันตรายมากเลยนะเงินเมียอะเงินเมียมันคือสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยนะพี่เฮาหาจะไปขับยืมเงินเมียมาทำอะไรแน่นอนครับโอเคครับน้องๆก็ซื้อด้วยแล้วกันนะครับพี่อุตส่าห์ไปขโมยตังค์เมียมาเลยนะครับน้องๆครับนะไม่เป็นไรเรามาโดดต่อดีกว่าคือซึ่งการกระโดดพวกนี้นะครับถามว่ามันยากไหมสำหรับผมก็ไม่ได้ยากอะไรพี่ทำมุมไปยังไงวะอะไรนะก็แค่โดดผ่านโดดยังไงวะก็โดดอะพี่โดดอะโดดดุ้งมาริโออะและคือเขาบอกว่ามีปุ่มลับอยู่ทั้งหมด20น้องหาปุ่มลับเลยแล้วเนี่ยนี่ไงที่ปุ่มลับละอะไรพี่ผมยกมาผมยังไม่ถึงไหนเลยไอ้ตำแหน่งมุมแล้วกูก็หลุดขอร้องแหละยังอยู่ด่านน้ำอยู่เลยอ่ะด่านอะไรด่านอะไรครับกิจด่านอะไรครับกิจด่านน้ำอ่ะอ๋อคือว่าเราต้องหาปุ่มที่ซ่อนไปทั้งหมด20ปุ่มด้วยพี่ก็คือแบบว่ามันยังไม่จบเว้ยแค่นี้มันยังไม่จบต้องหาปุ่มเพิ่มด้วยมีห้องแรกอีกอ่ะแต่ไม่ได้กดอ่ะลืมไม่มีทุกห้องเลยจ้ะไม่มีนะห้องเนี้ยมีมันแอบอยู่เป็นปุ่มลับไงชื่อก็บอกอยู่ปุ่มลับโอเคผมถึงด่านสุดท้ายแล้วครับทุกคนครับก็ถ้าเกิดทุกคนอยากเล่นได้ถึงด่านสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับผมพูดใจ2ทามนะครับ
ับนะถ้าเกิดซื้อปุ๊บคุณจะเก่งกระโดดขึ้นนะครับอันนี้กูตอแหลแค่มึงแค่ต้องฝึกแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดซื้อหูฟังคลิปเมื่อกี้คุณภาพหูฟังที่มีคุณภาพนี่ก็จะช่วยเราในการฝึกฝนได้เยอะเลยน่าจะบอกให้ในการฟังเสียงใช่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฟูคุณจะ12ทางนะฮะช่วยเราในการที่ให้ฝึกกระโดดได้ดีขึ้นมันระดับที่เพิ่มโชคลายพี่ไม่มันคือของเครื่องรางเออของขังอะผมปลุกเสกมากับมือนะอาจารย์ม่อนนะอาจารย์ม่อนวัดดูยูหมินอากิจขำบุ๊กไออะไรเออมึงดูถูกอาจารย์ม่อนเหรอไม่ได้ดูถูกแกผมไม่ผ่านด่านเลยแต่เนี้ยอาจารย์ม่อนมันผ่านยากว่ะแต่เนี้ยอาจารย์ม่อนคือแบบพอตรงบันไดไปได้ยังไงคือพี่ไม่เข้าใจหรอกมันพี่ไม่เคยเรียนรู้บันไดมันวกวนเหมือนจิตใจของคนเราอะนะเออถ้าเกิดพี่ได้เรียนรู้คำว่าบันไดมันวกวนเหมือนจิตใจของคนเราอะนะพี่จะแบบผ่านมันง่ายนะพันเดิมบันไดเลยกูไม่ผ่านเพราะกูไม่เคยไปถ่ายรูปกับอาจารย์แดงอาจารย์แดงสอนเรื่องจิตใจวกวนของคนเรามันช่างแตกต่างยิ่งนะเจอเขามึงได้พูดอะไรกับเขาปะบอกวันที่ข้าพเจ้าแดงบอกไอ้น้องๆพี่จะเล่าเรื่องอาจารย์ที่ตอนพี่เจออาจารย์แดงให้ฟังนะคือตอนนั้นอะคือพี่ไปสารกรใช่ปะเพราะว่าพี่จะต้องไปรับของผมมันแถวมันเป็นวันเกิดแฟนผมแล้วผมละนัดรับของไว้ก็คือแบบของวันเกิดผมก็รออยู่เขาบอกว่านัดรับที่สยามพารากอนนะผมก็ไปที่สยามพารากอนเว้ยเสร็จแล้วอยู่ดีๆว่าน้องๆพี่แบบอยู่ดีๆกูเจอคนนึงอ่ะแบบไปเดินเล่นอยู่ในบูธสยามพารากอนใช่ป่ะพี่แล้วมีคนนึงแม่งหัวขาวๆอ่ะแล้วใส่ชุดเหมือนจันแดงก็แบบไอ้เหี้ยทำไมมันคอสเพลย์จันแดงจังวะหน้าเหมือนจังเลยไอ้เหี้ยที่เดี๋ยวได้ไอ้สัตว์จันแดงโอ้ตกตับใจแม่งเต้นแบบตุกๆๆเลยพี่แบบเชี่ยชื่อกระตุกจิต My Idolท่านอาจารย์แดงสอนผมก็ตุกหน่อยครับโอเคผมถึงผมจบแล้วทุกคนม่อนจำจริงจริงจบแล้วน่ะม่อนจริงเรียงอยู่บันไดใช่เหรอแล้วแกมาหาปุ่มเสริมเนี่ยนั่นแหละครับทุกคนนะผมก็ไม่เจออาจารย์แดงเว้ยสุดแล้วแบบใจมันเต้นตุกตุกมากเลยคือแบบโอ้อาจารย์แดงพระเจ้าช่วยนั่นแหละทำให้ผมเกิดการบรรลุธรรมกระตุกจิตกระชากใจอะไรมาแบบว่าขอโมวาอะไรกันไหมโมวาไม่ได้ขอเลยว่ะอยากขออะไรกันนะแล้วนี่ไงก็คือแบบจบแล้วไม่ได้ไม่พอทุกคนเราต้องทำการหาปุ่มด้วยนะครับก็คือโดดอีกรอบนึงเพื่อทำการหาปุ่มนะครับผมนะกดให้แล้วใช่ได้ด่าน10กดแล้วใช่ไหมจะบอกว่าผมก็ยังอยู่ด่านน้ำเหมือนเดิมเมื่อเป็น10ปันรอบทำไมกิดคิงเนอร์อยู่ด่านน้ำอะครับกิดคิงเนอร์ผมโดดเลยอะมันโดดแล้วมันจำมาแล้วมันโดดเลยอะกิดคิงเนอร์ครับคุณเล่นไมค์ครับมากี่ปีแล้วครับ7ครับ10แล้วเล่นไมค์ครับ10ปีแล้วนะครับยังไม่ผ่านเหรอครับยังผิดหวังนะครับเนี่ยเล่นไมค์ครับคนหนึ่งเอาคลิกขวาวางบล็อกกันในที่นี้อีกสายรู้จักรู้ไหมครับคุณกิตหน้าผิดหวังนะครับหน้าผิดหวังโอ้โหเน้นค่าฟันเป็นหลักแม่ใช่ไงคิดว่าไมค์ครับมันมีแค่ PVP หรือว่ากิตไม่หรอกแต่ผมติดโอ้ยปวดร้องเลยย่อใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเทพกูไม่มีเหตุผลเลยนะจะช่วยหน่อยไปถึงไหนเลยที่ด่านน้ำเหมือนเดิมเนี่ยแล้วมึงคิวกูรอดเลยไงล่ะผมว่าน้องคนที่จะพอแล้วเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าสองคนนี้นี่ผ่านไม่ได้เลยครับนะไม่ได้อยู่รอดไม่เป็นไรดูเกมหมดเกมหมดช่วยอะไรกันนะเฮ้ยพอนะพอกิดพี่ไอ้พอนะหมดความพยายามแล้วความพยายามของมึงพอแล้วนะเคทุกคนก็รอนี่เราทำการนั่งหาปุ่มดีกว่าครับพี่แข่งเชื่อกันหาปุ่มเลยถ้าเกิดเราหาปุ่มเขาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นผมอยากรู้เหมือนกันนะที่ไม่เป็นไรผมมีหูฟัง MSI อยู่ครับผมนะ GH50 นั่นเป็นผมสามารถหาปุ่มได้ง่ายมากนะครับ GH นี่จากที่ผมคิดนะย่อมจาก Gaming Headset แน่นอนนะผมโอเคเออชื่อก็เท่แล้วเคมิงเฮเซ่เราชื่อก็เท่เลยตอนนี้ปุ่มอยู่เจอปุ่มอังกฤษย่างเลยพี่หาเจอเยอะแล้วแหละจริงเหรอนี่ไงผิดแล้วกดดิเราเดินกดดิเดินผ่านมามองไม่เห็นกิดวันยังค่ำเออกิดวันยังค่ำแหละโอ้วันดีฟ้าด่านเก้าพี่จะปุ่มยังพี่ไอ้ไม่ดูเขาลองละหลังจากสิบเป็นต้นมาเจอหมดเท่โคตรเท่กิดดูดิเขามีประโยชน์ขนาดไหนกิดยังไม่ครบยังไม่ครบเวลาหาด่านต่อไปมึงแพ้พี่ไอ้ได้ไงวะกิดอ่ะผมแพ้ทุกอย่างพี่ออฟเจอแล้วพี่เออกิดสุดยอดมากกูแพ้กิดว่ะพี่ไอ้เฮ้ยด่านนี้อยู่ไหนวะด่านเท่าไหร่พี่ด่านนี้เลยแค่7อันครับผมเลยแค่7อันครับมันนี่อยู่เดี๋ยววะช่วยหาดิเบช่วยกันหาดินี่ข้างในเนี่ยสามครับผมด่านนี้ครับไม่น่าอยากต้องซ่อนอยู่เลยได้เหรอ14ผมกดไปแล้ว14ผมกดไปแล้ว15เลย15จ้ะ15 16แล้วข้างบนแล้วกันเกียร์ช่วยดูหน่อยดิเกียร์ช่วยดูก่อนถ้าผมยง6ขึ้นมาหมดแล้วไอ้เกียร์ไปดู16ก็ได้เกียร์ไปดูด่าน16เลยแยกดูคนละด่านไหมโอ้งั้นฝากไปแล้วกันนะมอนด่านพี่ผมหาด่าน15เองมึงหายากไปแล้วปุ่มเนี่ยอ๋อเจอละไอ้พี่ทำไมด่าน15มาได้แล้ววะเอออยู่ในบ้านครับไม่รู้อะลองไปดูอะ17ถูกแป้งเลยกูอยู่17ผมนั่นไปแล้วกดไปแล้วเหรอแล้วก็อันนั้นที่พี่อยู่18อ้าวเหรอเหนียวเฮ้ยอ้าวอ่ะไหนวะไหนเนี่ยไหนว่าด่านนี้ไม่เห็นที่ปุ่มเลยไม่ปุ่มมาด่านเนี้ยเฮ้ยผมว่ามันต้องซ่อนแบบลึกลับมากแน่ๆซ่อนโหดไปกูแค่ปากกูเดี๋ยวกูก็ปวดหัวโอ้
19แล้วอ่ะผมไปช่วยปั๊มพี่ไอ้มาใหม่เลยแค่3ปุ่มครับผมถ้าด่านของผมเนี่ยไอ้พี่ไอ้ด่านกูไม่เจอปุ่มเลยพี่ไอ้มองดีๆหรือว่าด่านนี้เป็นด่านที่ไม่มีไม่มันต้องมีทุกด่านดิไม่มีก็บ้าแล้ว2ด่านอีก2ด่านหรือด่าน20กับด่านผมป่ะด่าน20ใช่พี่ไอ้กับด่านพี่ The fuck แล้วปุ่มมันอยู่ไหนเนี่ยเอาจะละกูงงจริงเลยครบแล้วทุกคนโอ้โหเป็นไงแล้วก็จบแล้วนะครับกับแมปนี้นะครับพอกันแล้วครับนะนอกจากให้กูกระโดดก็ต้องหาปุ่มด้วยนะครับผมทุกคนครับต้องดูด้านนอกก็โอเคนะถ้านอกก็ดูโอเคครับแต่ด้านในก็โอ้ตามนั้นแหละครับผมคลิกเบ็ดนะฮะทุกคนครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอทุกคนดูมากเลยนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจด้วยนะครับผมและอย่าลืมหูฟัง MSI นะครับผมและอย่าลืมที่จะทักเพจผมไปนะครับเพื่อทำการซื้อผมกุญแจด้วยนะจ๊ะโอเคเจนครับผมบายครับโชคดีมีชัยโชคชัยฟาร์มรัวสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ